สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำหมูผัดตะไคร้สูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยจัดจ้านถึงเครื่องมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาตำเครื่องก่อนนะครับพริกไทยดำ1ช้อนโต๊ะตำพริกไทยดำให้ละเอียดเลยครับพริกไทยดำของเราละเอียดนะครับตำด้วยตะไคร้ซอย5ต้นให้เราแบ่งตะไคร้ซอยไว้4ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับผัดในรอบสุดท้ายนะครับกระเทียมจีน5กีบเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำให้ละเอียดนะครับก่อนที่จะใส่พริกลงไปนะครับตำละเอียดดีแล้วนะครับใส่พริกจินดาแดงลงไป5เม็ดแล้วก็ตำให้พริกของเราพอหยาบๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำหมูผัดตะไคร้กันเลยครับน้ำมันก็ร้อนแล้วนะครับให้เราใส่ซี่โครงอ่อนหมู500กรัมลงไปผัดให้สุกเลยครับแล้วก็ผัดจนหมูของเรามีผิวด้านนอกสุกเหลืองแล้วนะครับให้เรานำเครื่องที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจนเครื่องของเรานะครับแตกกลิ่นหอมนะครับเพื่อนๆผัดเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่น้ำล้างครกลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติเลยครับน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวานครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำแห้งงวดลงนิดนึงนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งงวดลงไปนะครับให้เราใส่ตะไคร้ซอยลงไป4ช้อนโต๊ะตามด้วยใบมะกรูดซอย5ใบแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับหมูผัดตะไคร้สูตรครัวสนามบอกเลยว่ารสชาติอร่อยเด็ดจัดจ้านมากๆก็จะได้ความเผ็ดจากพริกไทยดำและก็ความหอมจากตะไคร้นะครับเนื้อหมูจะมีความนุ่มไม่เหนียวนะครับได้เคี้ยวกระดูกอ่อนกึบๆนะครับบอกเลยว่าเด็ดมากเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้